ใช้ช็อตยามเช้านะครับหลังจากที่เครื่องเปิดแล้วนะครับก็รอให้มันอุ่นๆก่อนนะครับแต่ว่าบาสเกตยังไม่ร้อนมากก็ต้องเปิดลำร้อนเข้าไปช่วยหน่อยพอบาสเกตร้อนมากๆแล้วก็บดกาแฟกับโถบดนะครับทิ้งไป1ช็อตแม่ต้องบดทิ้ง2ช็อตครับแล้วก็ตังแล้วครับลองเทสก่อนครับว่าเบอร์บดเดิมได้หรือเปล่าบดเสร็จแล้วก็ต้องทำการชั่งดูนะครับที่ร้านใช้ชงจะเป็น1ต่อ8นะครับ1ต่อ 1.8 20กรัมอิน36กรัมเอาท์นะครับได้แล้วเข้มมากสวยเลยนะครับ6ป่ะ6นิดนึงเป็น morning routine นะครับหรือกิจวัตรที่ต้องทำทุกเช้านะครับก่อนที่จะเริ่มเสิร์ฟให้ลูกค้านะครับเดี๋ยวชิมดูก่อนชิมแป๊บนึงนะครับปกติเมกาโน่จะเป็นเมนูที่ใช้เทสนะครับเพราะว่าเป็นเมนูที่ออกเยอะที่สุดละแล้วก็เราจะจำรสชาติของตัวกาแฟเราได้นะครับเราก็ใช้เมนูเนี้ยเป็นตัววัดของกาแฟแต่ละตัวนะครับบางทีกินเอสเปรสโซ่ช็อตก็มีนะครับวันไหนที่มาสายหวานเหมือนปกตินะครับหวานแล้วก็เทสโน้ตก็มีความเปรี้ยวเล็กๆเหมือนเดิมนะครับเพราะตัวนี้เป็นเอทิแล้วก็ผสมกับบราซิลนะครับจะมีความเป็นบาลานซ์เฟเวอร์สูงนะครับก็คือเป็นเรซิปีเดิมเบอร์บดเดิมนะครับก็มีเท่านี้ครับ